เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ชูสีทองหัวหน้าวนอุทยานภูแฝกเข้าไปตรวจสอบร่องรอยที่คาดว่าจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์บริเวณบ่าชาติในพื้นที่วนอุทยานภูแฝกตำบลภูแลนช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยได้รับแจ้งจากนายทองดีสุปิไรธรชาวบ้านน้ำคำหมู่6ตำบลภูแลนช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์พบร่องรอยที่คาดว่าจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์แล้วก็จากการไปสำรวจเบื้องต้นนะคะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นลานหินขนาดใหญ่พบรอยเท้าไดโนเสาร์มากกว่า10รอยกระจายตัวอยู่บนลานหินทรายหมวดหินพระวิหารซึ่งมีอายุประมาณ140ล้านปีค่ะโดยรอยเท้าไดโนเสาร์ที่พบมีความยาวประมาณ 21-30 ซมและกว้าง 17-31 ซมค่ะคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อความสูงไม่เกิน2เมตรและความยาวประมาณ5เมตรซึ่งถือเป็นการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะรอยเท้าไดโนเสาร์แห่งใหม่นี้อยู่ในพื้นที่วนอุทยานภูแฝกค่ะห่างจากบริเวณที่เคยมีการค้นพบรอยทางเดินไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยประมาณ 1.5 กิโลเมตรในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์บ่าชาติแห่งนี้ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญทางธรณีวิทยาต่อไปด้วยค่ะ